กราบสวัสดีครูอาจารย์เพื่อนๆพี่ๆชาว Facebook นะครับวันนี้ก็จะนำเสนอเกี่ยวกับพระพิมพ์องค์ขุนศรีนะครับพิมพ์องค์ขุนศรีนะครับก็เป็นพิมพ์ที่สวยงามนะครับอีกพิมพ์หนึ่งแล้วก็ในวงการพันหายากสุดๆครับนานๆทีจะเจอนะฮะลักษณะของพิมพ์นี้ก็คือจะเป็นพิมพ์ตัดชิดนะฮะหรือว่าพิมพ์ตกขอบนะครับก็จําเป็นลักษณะของซุ้มที่โค้งแล้วก็กลืนหายลงไปนะครับลักษณะเป็นแบบนี้นะฮะดังรูปนะครับส่วนองค์ดารานั้นก็จะมีขอบปิ้นนิดๆนะฮะถ้าเจอปิ้นก็ดีก็จะดูง่ายแต่บางองค์ก็จะไม่ปิ้นนะครับแล้วแต่ส่วนผสมของความนิ่มหรือว่าความแข็งของเนื้อพระนะครับถ้าพระมีความนิ่มมากองค์พระส่วนมากก็จะมีการปิ้นในการตัดขอบนะครับแต่ถ้าไม่ปิ้นก็ไม่เป็นไรก็ให้ดูองค์รวมนะครับลักษณะองค์นี้ก็คล้ายๆกับองค์ดาราคือจะแก่จังอิ้วนิดนึงนะเป็นบางขุนพรมซึ่งมีร่องรอยของความเก่านะจุดเด่นของลักษณะของพิมพ์นี้ก็เกศนะครับเกศก็จะสะบัดคดเล็กน้อยนะครับแล้วก็ในส่วนของวงแขนจะโค้งทิ้งดิ่งลงมาข้อมือจะประสานนะครับคล้ายๆองค์ลุงพุทธนะครับในส่วนของข้อศอกแขนก็จะหักลงมานะครับแล้วก็ในส่วนของฐานชั้นที่2ก็จะเป็นคล้ายๆหัวเรือนะฮะก็จะมีสันก็จะมีเนื้อเป็นสันนะครับขึ้นมาถ้าส่องก็จะเห็นนะครับจะเป็นเนื้อที่เกินมานะฮะจะติดตรงฐานที่2เลยนะครับในส่วนของฐานที่3นะครับก็จะเป็นลักษณะของฐานสิงห์นะครับก็จะมีความโค้งนิดๆนะครับผมแล้วก็ฝั่งทางด้านซ้ายมือเรานะครับก็จะเชิดสูงกว่านะครับส่วนฐานชั้นล่างนะครับก็จะเป็นมีร่องตรงกลางนะครับบางองค์อาจจะเห็นด้วยไก่นะครับลักษณะนี้ก็ขอบคุณที่รับชมครับดูภาพสไลด์ไปก็แล้วกันนะครับสวัสดีครับ